ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้มี2ข่าวใหญ่ครับแต่เป็นภาพรวมภาพใหญ่เป็นแมคโครภาพแรก Thailand Focus ครับเริ่มขึ้นแล้วฟังดูเมื่อเช้านี้เอาตรงๆนะเท่าที่ฟังที่เขาถ่ายทอดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่เชนน่ะคือถามว่าเวลาเราฟังไทยแลนด์โฟกัสเราต้องการอะไรที่เชนมีอยู่ 2-3 ประเด็นฮะประเด็นแรกมีอะไรใหม่ไหมเพราะส่วนใหญ่เวลาเราฟังไทยแลนด์โฟกัสหรืองานรถโชว์พวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่พูดให้เราฟังเนี่ยก็จะพูดแต่สิ่งดีๆในสิ่งที่เขาไปรถโชว์ไม่ว่าจะเป็นงานไทยแลนด์โฟกัสหรืองานประเภทเดียวกันก็ตามผมก็ฟังเมื่อเช้าไม่ว่าที่อาจารย์สมคิดพูดไม่ว่าที่ทางตลาดหลักทรัพย์พูดฟังดูถามว่าดีไม่ดีนะฮะการเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการเป็นฮับของอาเซียนการเป็นเซ็นเตอร์การเอาดิจิตอลมาใช้เกี่ยวกับระบบดีหมดนะฮะไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่เชนอ่ะคือไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องเชนเรื่องหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าคงไม่มีใครกล้าพูดเช่นนักทุนต่างประเทศอาจจะมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งไม่มีใครไม่เห็นมีใครพูดเรื่องนี้เลยฮะไม่เห็นมีใครบอกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกว่าเป็นไปตามรถแมพไม่เห็นมีใครบอกเลยผมวันก่อนผมฟังกกต.มาพูดยังฟันธงมากกว่าอีกนะฮะขนาดกกต.ไม่ได้เป็นคนประกาศนะกกต.บอกว่า24พร้อมชัดเจนพูดง่ายๆก็คือถ้าภาครัฐส่งสัญญาณมาว่าให้เลือกตั้ง24กุมภาเขาก็พร้อมเนี่ยเรื่องแรกถามว่ามีอะไรไหมคืองานอย่าง Thailand Focus เนี่ยไม่มีเจ๊งนะฮะมีแต่เสมอตัวกำไรแต่ฟังดูมันไม่มีเชนแล้วผมไม่แปลกใจเลยนะสิ้นวันฝรั่งยังขายอยู่พันล้านคือมันไม่มีอะไรเชนไงฮะนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเวลาเขาพูดถึงรายตัวอาจจะมีการเปลี่ยนมุมมองรายตัวบ้างอันนี้อาจจะมีแต่ภาพใหญ่ไม่เชนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของกองทุน Thailand Future Fund ล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะครับก็ยื่นกองทุน Thailand Future Fund เรียบร้อยแล้วนะครับ 4.5 หมื่นล้านมีอย่างเดียวที่ผมคิดว่ามันผิดไปจากก่อนหน้านี้ที่มีการให้ข่าวไว้ผมก็จำไม่ได้ว่าใครให้ข่าวนะก่อนหน้านี้ให้ข่าวว่ายิวจะ 7% ฮะซึ่งตอนนั้นผมฟันธงว่ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้ยื่นแล้วบอกว่ายิว 3% ขึ้นไปแม่พูดแบบถนอมตัวจริงๆเลยคือตอนนั้นพันธบัตรรัฐบาลสมัยมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งผมจำปีไม่ได้นะแต่เข้าใจไม่เกิน10ปีตอนนั้นยัง 4% เลยครับ Thailand Future Fund เนี่ยให้สวยๆนะฮะควรจะ 5% ถ้า 6% คนซื้อเยอะแต่ถ้า 3% ผมว่าคนก็อาจจะซื้อนะฮะเพราะดอกเบี้ยมันต่ำแต่ไม่ค่อยโดนอ่ะจริงๆถ้าซอยให้มันสัก 5-6% แล้วให้สิทธิ์รายย่อยก่อน ผมว่าจุดตรงเนี้ยภาครัฐจะได้คะแนนไปเยอะเลย ก็มี2เรื่องที่เป็น2เรื่องใหญ่ซึ่งเป็นข่าวดีนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นคือไม่เชนตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกรอเล่นอีกรอบหนึ่งคือกำลังทดสอบแถวๆ 1,700 ถึง 1,720 การผ่านไม่ผ่านบริเวณนี้จะเป็นจุดในการตัดสินครับว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะขึ้นต่อได้หรือไม่ส่วนข่าวอื่นผมคิดว่าคงไม่มีอะไรคือคำว่าตัดสินคืออะไรผ่าน 1,720 คราวนี้ไป 1,770 เลยนะฮะ50จุดถ้าไม่ผ่านก็จบเลยรอบสั้นวัน2วันนี้ต้องดูตลาดให้ดีนะครับวัน2วันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นเด็กวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.11 จุดนะครับ 1,722.26
วอลุ่มบางไปนิดนึงครับ 38,136 ล้านสี่อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ2 CPO ครับ CPO บวกไป50ตังค์อันดับ3 PTGC บวกมาบาท50ครับอันดับ4 IRPC ครับบวกไป15ตังค์อันดับ5 Beauty ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7ปตท.สผ.บวกไป50ตังค์อันดับ8 AOT บวกไป25ตังค์อันดับ9ปูนซีเมนต์ไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ10 IBL ลงมา25ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ921ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ703ล้านต่างชาติขาย1067ล้านนักทุนในประเทศขาย557ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.15%หางเซ็งบวกไป 0.23% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงมา 0.11% จาการ์ตาบวกไป 0.37% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.26% ไต้หวันครับบวกไป 1% ส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรปครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับดัชเยอรมันบวกไป 0.14% CAC 40บวกไป 0.18% ฟุตซี่100ลงมา 0.33% เข้าใจว่าชดเชยวันก่อนนะครับที่หยุดไปหลายวันราคาทองคำครับขยับขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังไม่เยอะนะครับทองคำแท่ง 96.5 18,600 ขายออก 18,700 ครับราคาน้ำมันโอ้โหวันก่อนก็เพิ่งขึ้นนะฮะคงทรงตัวนะฮะยังไม่มีอะไรบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยครับวันนี้ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะย้ำนิดนึงครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับมีงานสัมมนานะฮะท่านที่สนใจนะครับท่านโทรไปติดต่อที่เบอร์081-783-8888นะครับ081-783-8888นะครับงานจะจัดที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีนะครับเข้าทางพระรามสี่ก็ได้เข้าทางสาทรก็ได้นะครับ9โมงถึงเที่ยงจะคุยประเด็นนี้แหละฮะรอบนี้เอาใบไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันถ้าไม่1770เนี่ยก็นู่นละฮะลงละนะครับช่วงสั้นแล้วก็ไปเล่นรอบปลายปีอีกรอบหนึ่งนะครับใครว่างก็เรียนเชิญนะฮะโทรไปสอบถามรายละเอียด081-783-8888ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาดูมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ